วันนี้จะมากินรีวิวไอ้ขาน่องไก่เนี่ยจริงๆมันมีหลายอันมากเราลองซื้อมาอันนี้ประมาณ20 บาทจริงๆซื้อเป็นใหญ่ดีกว่านะซื้อเป็นแพ็คใหญ่คุ้มกว่าซื้อเป็นเล็กๆเพราะข้างในมันก็เป็นชิ้นเล็กๆข้างในเหมือนกันประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าไหนจะอร่อยอันนี้ก็เป็นไก่ปะวะไม่รู้ว่าไก่หรือเป็ดมันก็โคตรคล้ายกันเลยไก่กับเป็ดเนี่ยร้อนจริงๆข้างนอกอ่ะเย็นนะลมเย็นลมหนาวเลยอ่ะเดี๋ยวขอถอดเสื้อก่อนเสื้อนี้ก็2ชั้นปกติในห้องไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเยอะก็ได้ปกติก็จะใส่แขนสั้นเพราะว่าข้างในห้องมันอุ่นไงนี่ก็ร้อนอยู่นะเนี่ยดูแดด2ดูแสง2โอเคอยากให้ลองอันนี้หรืออันนี้หรือว่าอันนี้ดีลองอันนี้ดีกว่าเนาะมันบอกว่า natural is best ธรรมชาตินี้ best มากแล้วก็จะมีรูปพริกด้วยอาจจะเผ็ดนะคิดว่า ก็ยังไงล่ะก็แกะเหอะคือมันง่ายต่อการเอาไปฝากคนที่บ้านมากลองนี้แล้วกันนะมีกี่ชิ้นนี่ซื้อมา15 หยวน15ซื้ออ๋ออันนี้น่องใหญ่ว่ะใหญ่เป็นน่องใหญ่เออคุ้มกว่าอันนี้จะเป็นน่องเล็กๆเองอะที่ซื้อมาเนี่ยนี่ก็20บาทแล้วนะเนี่ย20ประมาณ20บาทอะ2หยวนนี่แหละ25 52 10ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่า2หยวนหรือ3หยวน35 15ประมาณนี้แหละมั้ง15 20บาทประมาณเนี่ยแต่นี้น่องใหญ่กว่าอีกใหญ่อันนี้เราซื้อแยกมาต่างหากไซส์มันประมาณเออพอๆกันอะเท่ากันเราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะดูดิจะมีกี่อันหนึ่งสองมีแค่3อันเองมันจะอร่อยป่ะแถมคิดว่ามันจะอร่อยไหม แต่ดูรูปเนี่ยดูโคตรน่ากินอะเออแต่มันน่ากินมากเปิดไม่ร้องไม่รู้มาเลยภาษาจีนทั้งนั้นหอมดีแฮะเทคดูสภาพมันไหมนี่คือมือของเราเอาข้างนี้ว่ะดูดิดูกลิ่นหอมหอมเลยอ่ะเราคิดว่ามันต้องอุ่นแน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวขอลองกัดดูก่อนนะเผ็ดแล้วก็มีเครื่องเทศอันนี้อร่อยแฮะเหมือนพะโล้แต่ไม่เชิงพะโล้อะเผ็ดนะดูมันจะรอดออกมา My God เผ็ดอารมณ์เราแบบว่าเอาให้มันโดนความร้อนหน่อยนะจะอร่อยแล้วก็กินกับข้าวดูคนจีนอ่ะชอบกินพวกอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะเหมือนประมาณว่ามันจะเป็นตู้ขายทั้งไก่เป็นตัวเป็ดขาปีกข้างในทั้งทอดทั้งแบบทอดทั้งแถบทั้งแบบทอดแล้วแบบไม่ทอดอันนี้อร่อยดีอ่ะเนื้ออย่างแดงมันผ่านกรรมวิธีไงดูยี่ห้อนี้เลยอร่อย
คือไก่อ่ะหากินยากมากเลยใช่ไหมไม่เหมือนบ้านเรามีไก่ย่าง5ดาว KFC มีนะ KFC จะบอกว่าไม่ค่อยอร่อยนี่จริงอันนี้อร่อยพยายามดูโลโก้ที่มันเป็นพริกอ่ะถ้ามันมีลูกพริกแสดงมีความเผ็ดนิดนึงมันจะอร่อยเหมือนไก่พะโล้ใส่พริกเจือเครื่องอร่อยกับข้าวสวยร้อนๆแจ่มมากบอกเลยแล้วก็เสียงเครื่องบินเหมือนการซูวีไงแล้วเนื้อมันยังแบบแดงอยู่แต่มันสุกแล้วนะยังฉ่ำอยู่นะเธออร่อยอ่ะถ้ารู้ว่าอร่อยก็ซื้อไปฝากที่บ้านนะครับซับค่ะยี่ห้อนี้อร่อยหาซื้อดูแล้วกันนะอร่อยนะเผ็ดๆนัวๆอร่อย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 โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะลองกินอันนี้จะน่าจะเป็นแบบน่องย่างอันนี้น่าจะเป็นน่าจะสีเหมือนกันอะน่าจะเป็นน่องต้มๆอะคล้ายๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากต่างที่ว่าส่วนมากเครื่องมันน่าจะออกเหมือนพะโล้บ้านเราอะกลิ่นเครื่องเทศอะเออจะสไตล์นั้นเลยจริงๆพวกนี้เราคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะจ๊ะทุกๆคนยังไงก็นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์ถ้าใครหาซื้อยี่ห้อนี้ไปกินเล่นเป็นสแน็คกินเล่นก่อนเวิร์กอยู่นะไม่ใช่ไม่เวิร์กอร่อยด้วยทั้งเผ็ดหากินยากก็เป็นสแน็คพวกนี้เยอะมากที่เมืองจีนอ่ะซื้อได้เลยโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย